หากับข้าวกินก่อนค่ะใบยี่ราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไปทำผัดยี่ราปลากระป๋องกันนะคะร่างกายต้องการความเผ็ดหน้านี้หน้าหน่อไม้ใช่ไหมคะเราก็ต้องกินซะหน่อยกินผักค่ะพริกแดงจินดานี่ซื้อมานะคะที่บ้านยังไม่สุกค่ะวันนี้อยากกินเผ็ดก็มีพริกขี้หนูสวนที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ค่ะเด็ดไว้เดี๋ยวเอาไปโขลกวันนี้ไปโรงพยาบาลค่ะไปทำกายภาพมากลับมาถึงบ้านหิวข้าวค่ะอะไรที่ง่ายๆก็ทำไปก่อนว่าวันนี้ล้างแล้วนะคะง่ายสุดก็คือปลากระป๋องค่ะไม่ได้เอาเนื้อสัตว์ออกมาละลายค่ะใบยี่ราปลูกเองเก็บมาจากต้นใหม่ๆหอมมากเลยค่ะหอมเลยปลูกของที่เราชอบนะคะชอบกินอะไรก็ปลูกแบบนั้นค่ะนี่เป็นเมนูที่ชอบนะคะชอบใบยี่หร่านี่ใส่น้ำมันหมูนะคะเป็นเมนูที่ทำกินบ่อยมากวันนี้ฝนตกค่ะอากาศก็จะชื้นๆอยากกินอะไรเผ็ดๆค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มตามด้วยพระเอกค่ะพี่ดาใส่ลงไปเลยอ
ปิดเตาค่ะเดี๋ยวตักราดข้าวไปกินข้าวกันค่ะผัดยี่หร่าปลากระป๋องอาหารง่ายๆของคนชนบทค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ